ข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ครับนักธุรกิจชาวจีนอีกแล้วไม่รู้ว่าทำงานที่บอกว่าทำธุรกิจนี่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรแต่ปรากฏว่าบ้านเขานั้นถูกพี่คนไทยนี่แหละครับ9คนไปบุกปล้นเลยครับอ้าวโอ้โหอยู่ที่พัทยานะครับเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมา8นาฬิกากว่าๆครับท่านผู้ชมเห็นภาพตรงนี้รถ2คันมาเป็นรถเก๋งครับลงมาแล้วผู้ชาย9คนแต่งกายก็คือว่ามิดชิดครับคล้ายกับตำรวจนอกเครื่องแบบครับมีอาวุธปืนครบมือบุกเข้าไปที่หมู่บ้านชื่อว่าพัทยาแลนด์เฮาส์ครับหมู่ที่13ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นบ้านของนายช้างคุณอายุประมาณสัก40ปีครับเป็นนักธุรกิจชาวจีนแต่ปรากฏว่า2คันที่มานะครับพอหลังจอดรถไปแล้วกระจายกำลังเข้าไปครับบุกเข้าไปเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาว่างั้นนี่นะแล้วก็มีการจับเข้าไปประเภทที่ว่าผู้หญิงครับที่อยู่ในบ้านนี่2คนแล้วก็เด็กอยู่ด้วย1คนครับพอจับแล้วก็มัดมือมัดปากด้วยตามภาพกล้องวงจรปิดที่เห็นนี่แล้วคนเหล่านี้ก็มีการรื้อค้นเห็นไหมครับแต่งกายนี่แบบตำรวจหรือแบบคนมีเครื่องแบบอย่างอื่นเลยครับใส่หมวกใส่เมือกมิดชิดนี่นะแล้วก็มีการกวาดเอาทรัพย์สินเนี่ยมีอะไรบ้างครับปืนผาหน้าไม้ก็มีแล้วก็ทองก็มีครับมูลค่าประมาณสัก7บาทรวมอย่างอื่นนะครับคิดกันแล้วเป็นเงินประมาณสัก1ล้าน2แสนบาทหลังจากนั้น9คนนี่ก็หลบหายไปเลยครับเอาละตำรวจชลบุรีครับพัทยานี่งานเข้าแล้วครับท่านผู้บัญชาการท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสระนนท์ชัยครับท่านก็มีการระดมกำลังตามนโยบายของท่านพลตำรวจเอกบิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานออกปรูผมเลยครับเป็นร้อยนายตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วครับตามหาคนเหล่านี้โดยเฉพาะดูกล้องวงจรปิดนะไปไหนปรากฏว่าอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกครับในที่สุดแล้วเมื่อวานนี้จับได้อยู่ในพื้นที่เชิงเซานะครับอีกส่วนหนึ่งด้วยจับได้ทั้งหมดก็คือว่า7คนครับหลังจากที่มีการลงมือไป9คนไม่ต้องบอกชื่อเสียงเรียงนามก็แล้วกันนะครับเป็นชายไทยนี่แหละครับเป็นผู้ชายไทยทั้งหมดว่า7คนครับอายุ30ปี40ปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทราบทีหลังรับสารภาพนะครับเพราะว่ามีเบื้องหลังอยู่ก็คือคนไทยอีกแล้วครับชื่อว่านายตูนแล้วก็นายมึกแล้วก็นายโจ3นายที่ว่านี้ให้ข้อมูลกับแก๊งทั้งหมด9คนนะครับบ้านหลังนี้มีทรัพย์สินโดยเฉพาะเงินสดที่เป็นของนักธุรกิจชาวจีนอยู่ประมาณสัก200ถึง400ล้านบาทเงินสดๆอยู่ในบ้านถ้าพวกคุณไปปล้นมาทั้งหมดจะมีการแบ่งส่วนแบ่งให้นะครับก็คือว่า15ล้านบาทไม่งั้นครับพอเห็นเงินนี่ก็ตาโตกันแล้วก็บุกเข้าไปตามภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็ถูกรวบมาได้แล้ว7คนตอนนี้ยังตามล่าอีก2ครับส่วนคนที่แอบอ้างชื่อนะครับบอกว่าเป็นที่จอดจงอยู่ตรงนี้นะครับว่ายังไงเดี๋ยวตามต่อกันอีกนะครับหมายความว่าเหลืออีก5คนกำลังอยู่แต่ที่น่าสนใจต่อไปครับ1นักธุรกิจชาวจีนคนนี้ทำมาหากินอะไรแล้วมีเงินไปเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่าแล้วไปอยู่ต่างประเทศกัมพูชาด้วยนะครับไปทำอะไรธุรกิจสีเทาหรือเปล่าอันนั้นต้องตามต่อกันไปครับโอ้โหต้องจับให้ได้ให้หมดนะคะไม่อย่างนั้นเราจะงงค่ะว่าโจรหรือตำรวจที่มาค้นบ้านเราเนี่ยงงกันไปหมดแล้วค่ะคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม